ตัดตั้งแต่นี่เลยนะไม่ได้ว่าตัดใกล้ๆนะตัดมาเลยอ่ะแล้วหนูก็ตีไฟเลี้ยวมาระยะ100เมตรเลยนะเนี่ยตีไฟเลี้ยวมาเลยปึ๊บๆหนูก็มาจอดรอแป๊บเดียวแล้วเขาก็มาเสยเลยอ่ะคือตอนนั้นอ่ะเราไม่ได้สนใจใช่มั้ยว่ารถหลังเพราะเราตีไฟเลี้ยวมันเป็น100เมตรแล้วอ่ะหนูก็ดูแต่ทางนู้นไงหนูได้ยินแต่พวกพี่มีพวกพี่อยู่ตรงนี้ที่เขามีวออ่ะเขาร้องใส่เลยว่าเฮ้ยๆๆเนี่ยแล้วก็ชนแล้วก็ลอยเลยแล้วเขาก็ไปเลยค่ะหนูขี่เพราะว่าไปกินข้าวมาไงคะพี่พอดีแฟนกินเบียร์ไปไงแต่ขวดเดียวก็เลยหนูก็เลยขับแต่ถ้าไม่จอดดูเลยอ่ะไม่จอดดูเลยค่ะไปเลยค่ะพี่ไปแบบพอจำได้ป่ะหนูมองในคลิปมันไม่ออกอ่ะพี่มันเขาเห็นพี่คนนี้เขายืนบอกว่ามันเป็นรถไอ้ข้างหน้ารถอ่ะมิตซูบิชิมันหลุดลงใช่ค่ะมิตซูบิชิน่าเขาบอกแม่แต่มิตซูบิชิไททันอ่ะค่ะพี่อ๋อแล้วเราไปแจ้งความไปแล้วแจ้งแล้วค่ะแจ้งแล้วแล้วทีนี้อยากให้คนที่ชนนี่ยังไงบ้างครับก็มารับผิดชอบหน่อยครับพี่เพราะมันเจ็บคู่เลยไงไม่ได้ทำงานมา2วันแล้วอ่ะแล้วรถหนูก็พังไงคือไม่ได้เรียกร้องอะไรมากแค่มาดูแลก็อย่างนี้อย่างเช่นถ้าเขาจอดดูอ่ะมันจะไม่อะไรมากเลยนะพี่ทีนี้เขาหนีไปแล้วขี่เร็วมากเลยนะใช่แฟนเดินไม่ได้ค่ะต้องพยุงแขนนี่ถลอกเอวตรงนี้ถลอกตอนนี้ก็คือหยุดงานมาต่อคนเลยใช่ค่ะหมอให้หยุด5วันอ่ะพี่เพราะว่าแฟนมันข้อเท้ามันพีกอ่ะแต่ว่ามันไม่หักอ่ะพี่มันเคสอ่ะคอก็เคสหนูนี่รอดเพราะว่ากระเป๋าหนูสะพายอ่ะมันที่หนูสะพายอยู่แบบเนี้ยพี่มันรองคอหนูพอดีตอนหนูตกอ่ะไม่งั้นก็ไม่รู้จะยังไงแล้วพี่แต่ถ้าลากไปอ่ะมันลากรถหนูไปอีกเป็น100เมตรเลยนะแต่พวกหนูกระเด็นออกข้างๆฝั่งทางนี้ใช่ให้เจ้าของคนกลับมาใช่ค่ะมาดูแลหน่อยก็ยังดีอ่ะพี่เสียค่าซ่อมรถแล้วก็ค่าดูแลหนูหน่อยเงี้ยไม่ได้เรียกร้องอะไรมากนะพี่แต่ว่าเราหยุดงานอ่ะพี่นึกออกไหมเราก็กินต้องใช้ทั้ง2คนไงพี่แล้วจะรถก็พังอีกพี่ต้องไปซ่อมรถอีกไงใช่ค่ะให้ส่งให้ด้วยไหมคะหรือเนี่ยส่งให้พี่เลยเอาไลน์ให้หนูหน่อย